กมเริ่มแล้วครับบ่งเสยไม่โดนครับทางสุภชัยตัวไล่ทางซ้ายเนี่ยเป็นสุภนัทเหมือนตานะครับขวานี่เอกนิตไต่สากยาวขึ้นไปก่อนเลยครับยูอีทอมเบียขึ้นกับทางมาร์คูสข้างบนกองหลังเราก็มีทอมเบียครับแล้วก็สุพันเปิดเข้าอย่างลึกไม่พอครับบ่งสกัดมาได้แต่จังหวะสองเข้าขวาใส่ตรงนี้ยังมีตัวบล็อกครับหาข้อกลับมาสารัตธิติพันธ์เรียกลองเปลี่ยนบอลมาที่สุพนัทเหมือนตาครับเกี่ยวลูกนี้ได้แต่ว่าเล่นต่อไม่ได้คืนกลับมาเจอบีบแล้วเอา50-50จังหวะนี้โอ้โหผู้สิ่งไม่ว่าอะไรครับเตะทิ้งก่อนเลยครับจังหวะของอารีกอซิปโอ้ธิติพันธ์พยายามจะฟ้องเหมือนกันนะครับว่าเขาเองอาจจะถึงบอลก่อนแล้วอารีกอซิปดูตรงนี้เดี๋ยวดูอีกทีชัดๆครับคืนมาธิติพันธ์ครับโอ้โหไม่ได้ครับแม่เราถึงก่อนครับบอลเปลี่ยนเอาขวามาครับโอ้โหเกี่ยวลูกนี้ของทางลิมาสัสลักพยายามจะเบียดไว้ก่อนแล้วเกี่ยวได้บอลมาเข้าทางพอดีแล้วสิบลักต้องเตะทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โหแข็งเหลือเกินครับซาเบโอลิมาครับบอลจากขนาดเส้นหลุดนะครับสไลด์จังหวะนี้ไม่โดนแล้วได้วางบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเอ้าขึ้นสื่อสารกันไม่ดีครับบอลไปเข้าทางแล้วซัดลูกนี้โอ้โหเสียประตูเลยครับโอ้จังหวะสื่อสารกันของกองหลังไทยครับสุพันธ์ทองสงกับมาเรียลทอมเบียครับโอกาสแรกของเขาครับกลายเป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับไคโรเซนาโดเกมที่แล้วเป็นตัวสำรองนะครับเกมนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงแล้วซัดเปี้ยงหายไปเลยในโอกาสแรกของเขาครับเป็นโอสัญชาตินะครับของยูอีจากบราซิลมานะครับดูจังหวะนี่ครับโอ้โหโบกกันไปว่าครับกลายเป็นหม่งตั้งให้ทางไคโอเซนาโดครับที่วิ่งเข้ามาตรงนี้นะโอ้โหใส่พาให้เลยครับแล้วยิงโอ้โหเข้ามุมดิบเลยพลาดให้แล้วยิงคมเหลือเกินครับเป็นยูอีที่โอกาสครั้งแรกของเขากลายเป็นประตูขึ้นนำทีมชาติไทยไปแล้วครับ 1-0 ใกล้ๆครับสัสลักออกมาควายต่อสวยครับสุภชัยอาจจะไม่โดนจังหวะนี้สปินขึ้นไปเอาเลยครับสุพนัทข้างในมีเข้ามาแล้วครับสุภชัยชาร์จโอ้โหไปโดน2-2มีเอกันฤทธิ์ลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอครับหลุดลอยปลายของทีมไทยดูให้มาตรงนี้ควายมาสวยมากนะครับแล้วสปีดมาของสุพนัทครับมองข้างในก่อนด้วยแล้วเปิดตัดมาเนี่ยยิงจังหวะนี้ไม่โดนนะโหน่าจะได้ตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแต่เป็นบอลทาง UAE ฟาบิโอลิมาให้ต่อมาอาลีมาร์คูสครับมาร์คูสได้ดวลกับทางสุพันธ์ทองสงจ่ายมาลิมาจ่ายต่อมาร์คูสเข้าถึงในแล้วผ่านลูกนี้โอ้โหยังดีครับชาร์จไม่โดนมาถึงอาลีกาซิฟไปสายขึ้นมาโอ้โหจังหวะนี้แล้วมงคือหลังอันนี้ไม่ล้ำนะครับอาลีมาร์คูสต้องพึ่งทางสิบวันโอ้โหยังเซฟไม่ได้ครับโอ้โหรอดไปครับจังหวะนี้เจอนรบดินบังทางไว้ก่อนนะครับรัมดานจ่ายต่อมาบูมารักบูมารักดวลลูกนี้แต่งเข้าในแถว2พยายามจะเปลี่ยนจุดยิงนะครับแล้วออกมาที่ฟาบิโอลิมาลิมาเจอขวาง2แหวกลิมาปัดยังดีครับลูกนี้ติดไซโป้งแล้วมันไม่เข้าครับโอ้โหเลาะมาจนได้ครับแล้วเข้าซ้ายข้างถนัดด้วยครับรู้ทั้งรู้เลยครับว่าซ้ายแน่ๆครับดูสเต็ปเนี่ยครับแหวกมาก็ไม่กล้าที่จะสกัดแบบโคตรพลาดด้วยทีมไทยนี่ก็รับรอจังหวะดักตัดแน่นเหมือนกันครับไคโอเซเรโดออกขวามาที่ฟาบิโอลิมาลิมาซ้ายดวลกับสัสลักหายประโคนครับลิมาเจอขวาอยู่2ให้กลับมาบูมารักออกมาแล้วเปิดเข้าในได้มงสามแรกโอ้โหไม่พ้นครับประตูที่2มาแล้วครับเราเสียง่ายครับจังหวะนี้โอ้แต่เขาก็ทำดีครับเจาะเข้าในจนได้ครับ2-0เลยครับ13นาทีครับฟาบิโอลิมาเลยครับเกมที่แล้วทำ2ประตูเกมนี้ทำประตูทีมไทยได้ด้วยดูครับจังหวะลุยเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับให้แล้วฝากแล้วตัวเองเข้าไปจุดนัดพบเลยครับโอ้โหไปยืนหน้าของสุพันธ์ทองสงนะครับโอ้โหเข้าไม่ถึงจังหวะเปิดเข้าหัวพอดีเป๊ะเลยนะครับมงเปลี่ยนมาเสาแรก2ผู้เล่นของ UE ที่ทำประตูได้นี่เป็นนักเตะโอนสัญชาติทั้ง2คนเหมือนกันดูอีกทีครับจังหวะเปิดยัดมาครับมงกดมาตรงนี้กดเสาแรกว่ามงดีมากนะครับแล้วก็สุเวลักษ์เองก็เอาไม่อยู่ด้วยครับ
ถ่ายเข้าในมาสารัตตามอีกทีนึงเอกนิตให้ออกมาสุภโชคสุภโชคเล็งแล้วผ่านเข้าในได้ยิงลูกนี้โอ้โหแม่เหมือนจะมีทงอะไรก็แต่จังหวะล้มตัวยิงของสุนันเหมือนตาทำได้ดีเลยครับโอ้จังหวะเข้าทำสวยแล้วครับแต่เหมือนจะล้ำหน้าไปด้วยครับสุภนัทดูวิ่งโฉบมาตรงนี้ล้ำท่วงตัวเลยครับแต่พยายามจะหาจังหวะโจมตีเร็วเหมือนกันครับทีมไทยแม่นๆนะครับอย่างน้อยตามมาก่อนสักลูกหนึ่งก็ยังดีครับเปิดเสาได้ได้บอกเลยโอ้ยเข้ากรอบเลยครับแต่ว่ามีตัวรออยู่ครับโอ้เป็นแบ็กซ้ายของเขาครับมาบูดาฮามาดี้สกัดออกไปได้โอ้โหจังหวะโฉบมาของสุภโชคนี่สวยมากนะครับเสาแรกกระดับตัวประกบมาได้ด้วยครับคราวนี้ต้องยืนคุมเลยครับอยู่ที่บอลเป็นบันดาอามูฮัมเมดนะครับแบ็กขวาเขาบันดาได้ยิงลูกเดียวโอ้โหต้องปัดเลยครับโอ้ยนิดเดียวครับยังตรงตัวแล้วครับจังหวะวิ่งเข้ามาตัดแรงๆตรงนี้ครับแล้วปัดโอ้โหโดนปลายมือของสิวรานะครับบอลฮุบมาตรงนี้นี่โดนปลายมือแล้วชนคานออกไปถือว่ายิงดีมากนะครับรีบตัดเลยนะครับอาริซามินเล่นเร็วครับไฮเอเนสโตเติมขึ้นมาเอเนสโตเปิดลูกนี้หยดเข้ามาโมงเข้าในเอ้าโอ้โหมาไปโดนอลิอัลฟาสุดท้ายเนี่ยไม่เข้าประตูครับยังหลุดออกหลังไม่ได้โอ้จังหวะของสุภชัยที่โมงย้อนขึ้นมาครับอเดโตเปิดมาตรงนี้ก่อนขึ้นโมงมาโอ้โหปีโดนกัปตันทีมของเขานะครับอลิอัลฟาสแต่โอ้โหโมเกือบจะโดนเข้าประตูตัวเองเหมือนกันแต่หลุดจากเอเนสโตเอเนสโตเปิดไปได้ยังติดครับจังหวะ2ตอนนี้บดินโมงเข้าในไปนะครับตัวยิงโอ้โหเอาแล้วครับมีทงหรือเปล่าไม่มีครับไล่มาเป็น1ต่อ2ครับอ้าวแล้วอลีกอซิปไม่ให้บอลครับโอ้โหแต่ตอนนี้ได้ประตูนะครับไล่มา1ต่อ2ครับประตูความหวังมาแล้วครับของทีมชาติไทยครับสุภนัทเหมือนตาตัวจริงเกมแรกแล้วทำประตูได้เลยครับอาจจะดึงเวลาครับแล้วก็จะยั่วประสาทนักเตะทีมชาติไทยด้วยดูครับดูอีกทีครับเปิดมาตรงนี้ชกมาไม่เคลียร์เท่าไหร่แล้วมงหนุนมาไม่ล้ำหน้านะครับสุวรรณัฐโอ้โหแล้วเอี้ยวตัวยิงลูกนี้สัญชาตญาณยอดเยี่ยมจริงๆเข้าข้อพอดีครับโอ้โหประตูที่3ของเขาในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ในเกมกับทาจิกิสถานนี่เกมหมุนเครื่องยิงไป2ลูกเอเนสโตเลือกหยดเข้าไปแหม50 50ก็มีบาดเสียวจังหวะชกของอาลีกอซีฟครับเริ่มเห็นจุดบ่อเหมือนกันครับดูครับอันนี้โต้ครับเปิดยัดเข้ามากดดันผู้สาประตูเลยครับโอ้โหมีทิติพันธ์วิ่งโฉบตัดหน้าแต่บอลมันสูงโด่งกว่าไปทิติพันธ์จะเล่นได้นะครับดูขึ้นมาตรงนี้ครับมีปัญหาในการออกมาตัดอยู่เหมือนกันนะครับทางอาริคาซีฟเขาเร่งจังหวะแล้วพลาดกันเองครับรามาดานทิ้งต่อมาโอ้โหเข้าจังหวะนี้ไม่โดนครับสหมรังสีแล้วบอลมาถึงทางอาลีมาคูดมาคูดสับแล้วเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหยังดีมันฉลับแล้วออกนอกกรอบครับโอ้ซับด้วยซ้ายของอาลีมาคูดครับยังไปติดทอมเบียนิดนึงนะครับแล้วบอลฉลับออกไปนี่นะครับโอ้โหในช่วงท้ายๆแบบนี้นี่ต้องระวังเลยนะครับมาเลเซียโดนแบบนี้แล้วเหมือนกันนะครับเกมที่แล้วบอลนับยังไม่พอของยูเออีอาร์ตัสออกมาบาดานบาดันเอาฮามาดีเปิดลูกนี้มาคูได้โอ้โหน่าโมกลูกนี้ไม่ตรงเองครับโอ้ยหวาดเสียวเลยครับโอ้พลาดแบบเหลือเชื่อเลยนะครับจังหวะของอาริมาคูแบบนี้จริงๆพลาดยากมากนะครับเปิดมาแล้ววิ่งสอดมาตรงนี้โอ้โหกดเต็มๆเลยนะครับแต่กลายว่าโอ้โหโมงออกไปเองครับโอ้บิดเยอะไปหน่อยครับโอกาสสวนกลับขึ้นมาฟาบิโอลิมาให้อาลีมาคูเล่นกัน2คนจ่ายย้อนหลังเอเนสโตชนลูกนี้ผู้สินปล่อยนะครับไม่ว่าอะไรแล้วแทงทะลุมาอาลีมาคูดาริบรินบางไว้เข้าขวามาคูดจ่ายต่อมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับปิดเกมครับโอ้ยูเอเอมาแล้วเอาจนได้เลยครับจากท้ายอับดัลลาเอานักบี้ครับแล้วมาได้ช่วงท้ายอีกแล้วครับปิดกล่องเลยครับลูกนี้ของยูเอเอมีจังหวะที่เอเนโต้เหมือนจะล้มคว่ำไปด้วยนะครับแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรหรือจังหวะนี้นะครับนี่ครับโอ้โหมีแขนนี่สอกกลางเข้ามานะครับดูความนิ่งของมาร์คูสนะครับ
ให้มาแล้วเลือกยิงเสาไกลออกบอลมาให้ทางมาร์คเองด้วยนะครับแล้วก็ตามมายิงจังหวะนี้ย้อนสอนไป3-1ครับยูเออีไม่มีตัวตามนะครับให้แล้วก็ตามมายิงได้เลยครับสถาพรก็ไปช่วยนาริบรินประคองทางมาร์คคูนะครับแต่ได้ดูตัวที่เติมขึ้นมาอีกทีแล้วก็จบเกมครับ UAE เอาชนะไทยมาได้3-1ครับพวกเขามีลุ้นในการเข้าสู่รอบ12ทีมจะเป็นที่1ที่2ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันทางเวียดนามส่วนไทยเนี่ยหมดลุ้นเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาติดตามการถ่ายทอดในช่วงสุดท้ายครับ